กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับเชิญชวนคนไทยร่วมชมจันทรุปราคาเต็มดวงในวันเสาร์ที่4เมษายนที่จะถึงนี้ครับรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่าในช่วงหัวค่ำของวันที่4เมษายน2558ซึ่งจะตรงกับคืนเดือนเพ็ญจะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกและครั้งเดียวของปีนี้ที่คนไทยสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยผู้ที่สนใจชมจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้จะต้องหันไปทางทิศตะวันออกและควรอยู่ที่โล่งหรือที่สูงจึงจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ชัดเจนโดยดวงจันทร์จะถูกเงาโลกบังเต็มดวงตั้งแต่เวลา 18:57 นถึง 19:02 นรวมระยะเวลาการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้ประมาณ5นาทีครับครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามนะฮะโดยในช่วงจันทรุปราคาเต็มดวงเนี่ยนะฮะจะเป็นช่วงประมาณ 18:57 นาทีนะฮะถึงประมาณ 15:03 นาทีนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีในช่วงของเต็มดวงนะฮะในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงจันทรุปราคาที่เป็นบางส่วนหลังจากออกจากเงามืดบางส่วนแล้วนะฮะก็ยังเป็นความสวยงามอยู่ซึ่งก็จะเห็นได้นะฮะเป็นเวลาอีกเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนนะฮะเยาวชนที่มีความสนใจนะครับได้สังเกตการจันทรุปราคาครั้งนี้นะครับจะก็เชิญชวนนะฮะประชาชนผู้สนใจนะครับได้มาร่วมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้ด้วยนะครับ